พี่วสันฮะเมืองไทยเราปีนี้มีอะไรดีบ้างไหมครับถ้าอยากให้มีอะไรดีๆครับต้องมีสติดีก่อนฮะสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับอยู่กับลุงอ่ะฮะคนข้างล่างครับพี่วสันครับเศรษฐกิจเขาไม่ดีเขาส่งเสียงไปบอกรัฐบาลเขาได้ยินแต่การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยไม่ทันใจของเราเนี่ยถือว่าเบาแล้วครับทีนี้ของเราปัญหาเราคือมันเลื้อรังและจะหาเงินภายข้างหน้าเนี่ยจะทำยังไงงานก็ไม่มีค้าขายก็ไม่ได้มันต้องแก้ไขเฉพาะหน้าดีกว่าครับไปมองระยะยาวๆเนี่ยไม่ได้แล้วตอนนี้มันเร็วโลกมันเร็วครับแม้กระทั่งการตลาดทำมาหากินเนี่ยมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนพ่อค้าแม่ขายก็ต้องปรับตัวหมดไปออนไลน์หมดสั่งทำมือถือเดี๋ยวนี้มือถือทุกอย่างอยู่ที่มือถือหมด